สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยอีกแล้วครับวันนี้เราจะมารีวิวอีกตัวหนึ่งกันนะครับคือตัวนี้ก็จะเป็นฟรีสของเรานั่นเองซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่คู่กับโกคูเดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวนี้อันอีกทีหนึ่งเป็นตัวที่2หน้ากล่องก็จะเป็นแบบนี้ครับด้านข้างด้านหนึ่งด้านหลังอีกด้านหนึ่งด้านบนแล้วก็ด้านล่างโอเคจะมาแกะรีวิวดูกันเลยอันนี้ก็จะเป็นด้านในกล่องเป็นแบบนี้นะครับค่อนข้างจะแน่นนิดนึงตัวนี้นะครับก็จะมาเป็นแบบซองเดี่ยวอย่างนี้ก็คือมี3ช่องคือช่องตัวช่องเสาแล้วก็ช่องฐานเป็น3ช่องนะครับก็จะมาแกะดูข้างในกันตัวฐานก็จะเป็นฐานกึ่งใสฮะนี่ก็จะมีเขียนว่าเป็นสายญี่ปุ่นกระบันไดสปริตฮะ Made in Chinaตัวเสาคือเสาปกติส่วนตัวนี้นะครับจะทำสีออกเป็นเหมือนคือมันไม่ขาวมันจะออกเป็นน้ำเงินหม่นๆเทาๆตัวนี้ก็จะเป็นออกม่วงที่มันนะไม่ผมถือว่าสีเนี่ยลงตัวนี้ได้ไม่ค่อยโอเคกับฟีเซอร์ร่างนี้นะเอาจริงอันนี้ให้ดูหน้าก็จะประมาณนี้ตัวหางก็จะมีส่วนที่ตัวตัดไปตัวนี้จะถอดประกอบไม่ได้ทุกส่วนนะครับติดอยู่ด้วยกันหมดโอเคจะมาประกอบดูกันอู้ชื่อOkay. อันนี้จะเป็นอยู่ในท่ากำลังพุ่งไปข้างหน้านะครับตัวนี้จะคู่กับโกคูที่รีวิวไปตัวก่อนหน้านี้จะหมุนให้ดูช้าๆก็ถือว่าเป็นอีกตัวของฟีที่ออกมานะครับเป็นล่าง 100% 120ใช่ไหมความสูงของตัวนี้นะครับถ้านับจากฐานล่างขึ้นมาเนี่ยให้ถึงหัวนี่นะอยู่แค่ประมาณ15เองนี่ถึงนี่อยู่ที่15เซนเองครับโหเล็กมากเลยถ้านับที่ตัวของมันจริงๆเนี่ย11เองเนี่ยปลายขาเนี่ยถึงหัวอยู่ที่11เองเล็กมากงานจับสลากนะเว้ยราคาก็ไม่ถูกเลยนะเว้ยโอเคเนี่ยจะให้หมุนได้อีกรอบนึงนี่โอเคก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ออกมาในไลน์นี้ก็คือ SCXXC หรือ SC Future The Tag Team มีหมด8ตัวอันนี้เป็นตัวที่2ที่เรามารีวิวให้ดูกันนะครับโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับในรอบนี้ใครชอบอะไรก็รีวิวคอมเมนต์กันมาได้เลยวันนี้สวัสดีครับ